พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเริ่มแล้วค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเก่าวังกรดประจำปี2567ค่ะวันนี้พลโทประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเก่าวังกรดประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหนองหันตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงพิจิตรตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรเพื่อสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเนื่องจากชาววังกรดมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำในฤดูน้ำหลากก็จะมีการรวมตัวกันเล่นน้ำเป็นกีฬาพายเรือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในปีนี้มีการแข่งขันเรือยาว30ฝีพายจำนวน12ลำ7ฝีพายจำนวน16ลำและเรือชุมชนจำนวน14ลำค่ะ